ครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูนัทพลโบไุไลหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับและเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้สําคัญไหมครับต้องสําคัญแน่นอนนะเพราะเป็นเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว4.2 ตัวชี้วัดป .5 ข้อที่4และป .5 ข้อที่5ครับโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้จํานวน3ข้อก็คือ1เมื่อน,นักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยได้2นักเรียนจะสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยครับและ3นักเรียนจะเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ผ่านกิจกรรมแบบ a c t i v e Learning ที่ครูจะให้นักเรียนปฏิบัติในกิจกรรมครั้งนี้ครับนักเรียนครับในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนเคยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอะไรบ้างและใช้อย่างไรครับถ้าครูถามแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเคยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอ,อย่างเช่นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเช่นอะไรครับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นักเรียนเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไหมครับ เคยใช่ไหมนม่เรียนใช้ทำอะไรบ้างครับอใช้ในการเรียนออนไลน์มีอะไรอีกเอ่ยใช้ในการสืบค้นข้อมูลใช้ในการดูหนังฟังเพลงใช่ไหมครับอเพื่อความบันเทิงมีอะไรอีกเอ่ยติดต่อสื่อสารมีไหมครับพูดคุยกับเพื่อนอ่าหรือกับคุณพ่อคุณแม่มีไหมเอ่ยมีใช่ไหมครับอ่าหรืออย่างเช่นการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสังคมออนไลน์แบบนั้นเป็นต้นสแสดงว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนเคยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็ตามดังนั้นถ้านักเรียนเคยใช้เดี๋ยวครูมีสถานการณ์ให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าน้อยหน้าได้รับมอบหมายจากครูให้ทํารายงาน จึงได้ไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆทางเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลมาทำรายงานเมื่อได้ข้อมูลมาน้อยหนาได้นำข้อมูลมาเรียบเรียงภาษาใหม่และทำรายงานจนสำเร็จนักเรียนลองอ่านทบทวนอีกทีนะครับถ้ายังไม่เข้าใจเนอะ,อะน้อยนาเนี่ยจะทำรายงานตามที่ครูมอบหมายใช่ไหมก็ไปสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์มาเอามาทำรายงานแต่น้อยนาไม่ได้ทำโดยตรงเนะไม่ได้คัดลอกมาใช้โดยตรง เอามาเรียบเรียงเป็นภาษาใหม่ด้วยจนกระทั่งได้รายงานที่สมบูรณ์คำถามก็คือในการทำรายงานของาย,ายนายเนี่ยทำไมจึงต้องนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงภาษาใหม่ครับอใครตอบได้ยกมือเลยครับให้เหตุผลหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้เนอะเพราะอะไรล่ะทำไมถึงต้องมาเรียบเรียงเป็นภาษาใหม่เพื่ออะไรครับการทำรายงานอาจจะได้ข้อมูลจากหลายแหล่งไหมนะักเรียน น่าจะได้ข้อมูลจากหลายแหล่งหลายเว็บไซต์เลยใช่ไหมดังนั้นการได้ข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งเราก็ควรที่จะเรียบเรียงเป็นภาษาใหม่เป็นภาษาที่เข้าใจเป็นความเข้าใจของตัวเองนะเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความร้อยเรียงและก็เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเราได้ข้อมูลมาจากไม่กี่แหล่งหรือแหล่งเดียวก็ตามเราก็ควรจะเขียนด้วยความเข้าใจเป็นภาษาใหม่ครับไม่ใช่ไปก๊อปมาโดยตรงหรือไปคัดลอกมาโดยตรง แบบนั้นก็จะเป็นการคัดลอกผลงานผู้อื่นและก็ไม่ได้ทำรายงานด้วยความเข้าใจของตอนเองนั่นเองครับอ่ะคราวนี้นี่คือการนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นภาษาใหม่คำถามต่อไปถ้านักเรียนต้องการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นเรียบเรียงไว้แล้วมาใช้งานในการทำรายงานเมื่อนำมาใช้งานแล้วจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดผลงานผู้อื่นครับอ่าในสถานการณ์นี้สมมติว่า มีผู้อื่นเรียบเรียงไปแล้วเขียนดีด้วยเขียนได้แบบถูกต้องตรงตามที่เราต้องการเลยนะและเราก็นํามาใช้ในการทํารายงานโดยตรงเลยไม่ได้เรียบเรียงใหม่ด้วยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรไม่ให้เป็นการละเมิดผลงานของผู้อื่นทำยังไงดีครับ่อาขอสักหนึ่งคำตอบมีอะไรครับอ่าวิธีการอะไรเอ่ยที่จะไม่ละเมิดผลงานผู้อื่น ถูกต้องนะครับก็คือการอ้างอิงผลงานนั่นเองเราไปเอาผลงานของใครมา,าเราก็ควรจะอ้างอิงให้เครดิตของเจ้าของผลงานนั้นด้วยแม้ว่าจะเป็นผลงานที่เราเอามาดัดแปลงเอามาปรับเปลี่ยนหรือเอามาเขียนใหม่ก็ตามแต่องค์ความรู้นั้นได้มาจากผู้อื่นก็ควรที่จะอ้างอิงนะครับนี่ก็คือลักษณะที่ดีของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศครับต่อไป หากนักเรียนดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์อ่าดกภาพตามนะหลายๆคนอาจจะเคยดาวน์โหลดรูปภาพดาวน์โหลดข้อมูลนะครับหรือสื่อต่างๆเป็นการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดผลกระทบอย่างไรครับเออการดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์อาจจะเกิดผลกระทบอย่างไรนักเรียนเคยเจอไหมครับบางทีคลิกเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่เราต้องการ แต่เป็นโฆษณาอะไรก็ไม่รู้หรือคลิกเข้าไปเนี่ยได้ไฟไล์อะไรมาก็ไม่รู้ครับนในในนั้นเขียนว่าอาจจะได้ไฟไล์เอกสารที่เป็นไฟล์ w o r d ์ดไฟล์ดอใช่ไหมหรือไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพแต่ปรากฏว่าดาวน์โหลดลงมาเป็นไฟล์อะไรก็ไม่รู้แสดงว่าอะไรครับมีความเสี่ยงที่อาจจะได้ไวรัสคอมพิวเตอร์แหละนี่คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นการใช้งานเทคโนโลยีสารเทศอย่างปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นองค์ความรู้เรื่องนี้จึงมีความสําคัญมากๆดังนั้นเมื่อมีความสําคัญเราควรจะปฏิบัติอย่างไรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นะแต่ก่อนอื่นครูอยากให้นักเรียนลองบอกหน่อยว่าข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าขอคนละหนึ่งประเด็นครับ เรานึกถึงตนเองกําลังใช้งานคอมพิวเตอร์นึกถึงตนเองกําลังใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับนะหรือเข้าอินเทอร์เน็ตเราควรปฏิบัติอย่างไรเอ่ยอ่าทำยังไงดีครับอ่าเข้าเว็บไซต์ที่ปลอดภัยใช่ไหมที่เชื่อถือได้ทำยังไงดีครับอ่าอาจจะไม่ละเมิดสิทธ,ธิผู้อื่นใช่ไหมครับเอาข้อมูลเข้ามาแล้วต้องอ้างอิงด้วยอ่ามีอะไรอเอ่ยไม่เข้าเว็บไซต์ที่อันตรายเนอะอ่ามีประเด็นใดเพิ่มเตมิมอีกไหมครับ ที่เป็นข้อควรปฏิบัติไม่แชร์ผลงานหรือเผยแพร่ผลงานที่เป็นการละเมิดสิทธ,ธิผู้อื่นใช่ไหมครับหรือสร้างผลกระทบให้กับผู้อื่นแบบนี้ก็คือข้อควรปฏิบัติในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศครับคราวนี้สำหรับการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เนต็ตในด้านการสื่อสารข้อมูลละ่ะมีข้อควรที่นักเรียนจะต้องพึงระวังไหมครับการสื่อสาร ควรจะใช้อย่างไรถึงจะเหมาะสมถึงจะปลอดภยัยการแสดงความคิดเห็นควรจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถึงจะเหมาะสมถึงจะเป็นการให้เกียรติผู้อื่นอ่านี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเราต้องใช้อย่างมีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะเนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ย มีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์ใช่ไหมครับดังนั้นการใช้ก็ควรมีข้อปฏิบัติดังนี้ครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไงบ้างหนึ่งเวลาเราติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นควรใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสารครับอ่ะเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคุณครูเวลาสอบถามการบ้านหรือเนื้อหาบทเรียนนะหรือต้องการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ผ่านทางสื่อต่างๆเหล่านี้ ก็ควรใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารแม้ว่าจะเป็นคนที่เราสนิทกันก็ควรจะใช้ภาษาที่สุภาพเช่นเดียวกันนะครับและถ้ายิ่งเป็นคนอื่นที่เราไปขอความช่วยเหลือด้วยแล้วเราก็ต้องพูดด้วยความสุภาพเป็นอย่างยิ่งเลยอ่ะนี่คือข้อแรกนะครับข้อสองนักเรียนคิดว่ามีประเด็นใดครับมีประเด็นอื่นอีกไหมครับข้อสองครับไม่ควรใช้คําที่ดูถูกหรือมีผลกระทบกับวัฒนธรรมหรือความเชื่อของผู้อื่น เรื่องของความเชื่อและก็วัฒนธรรมเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะเป็นทัศนคติส่วนบุคคลดังนั้นในมุมมองของเราอาจจะแตกต่างจากผู้อื่นดังนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้คําที่เป็นเชิงดูถูกหรือสร้างผลกระทบให้กับผู้นั้นนะครับต่อไปครับไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองหากมีใครมาถามข้อมูลควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครองอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่น นักเรียนเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตแล้วปรากฏว่าในอินเทอร์เนต็ตมีการให้เรากรอก u s e r อร์เนมพาสเวิร์ดของสื่อโซเชียลมีเดียสักสื่อหนึ่งซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่แท้จ,จริงหรือให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นอีเมลเบอร์โทรศัพท์แบบนี้แสดงว่าเขาอาจจะทำการหลอกลวงข้อมูลเราเอาข้อมูลเราไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง นะดังนั้นถ้ามีใครมาถามหรือเห็นในอินเทอร์เน็ตก็ตามอย่าไปให้ข้อมูลอย่าไปบอกข้อมูลครับต่อไปครับไม่นําข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่เป็นอย่างไรครับอย่างเช่นเราอาจจะเจอผลงานของเพื่อนผลงานผู้อื่นนะเห็นคนอื่นวาดรูปสวยเลยนะครับเฮ้ยเอาถ่ายรูปมาลงบนสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองเราดีกว่าจะได้มีคนมากดไลค์กดแชร์เยอะๆะ แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะผลงานนั้นเป็นผลงานของผู้อื่นใช่ไหมเอามาเผยแพร่เป็นของตัวเองยิ่งไม่ถูกต้องใหญ่เลยนอกจาก4ข้อนี้แล้วนักเรียนคิดว่ามีประเด็นอื่นไหมครับมีไหมครับประเด็นต่อไปก็คือไม่สร้างข้อความเท็จแล้วส่งให้ผู้อื่นนักเรียนจะเห็นว่าปัจจุบันเราเจอข่าวลวงหรือเราเรียกว่าเฟซนิวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้น การสร้างข้อความเท็จแล้วส่งให้ผู้อื่นเนี่ยอาจจะทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนะและที่สําคัญถ้าข้อความนั้นข้อมูลนั้นส่งผลกระทบโดยกว้างสร้างความเสียหายเราอาจจะถูกดำเนินคดีนะหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องพึงระวังไว้อีกประเด็นหนึ่งต่อไปข้อ6ครับไม่สร้างความเดือดร้อนหรือส่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการก่อกวนผู้อื่น เออนึกออกไหมครับส่งอะไรที่เป็นการกอร่อกวนอะไรเอ่ยอ่ะอย่างเช่นข้อความที่ผู้อื่นไม่ต้องการรับครับอ่าอย่างเช่นข้อความได้รับข้อความมาว่าจงส่งต่ออีกยี่สิบคนแล้วนักเรียนจะโชคดีได้เกรดสี่เออเราก็เลยส่งต่อบอีกยี่สิบคนใช่ไหมครับเพราะเราอยากได้เกรดสี่ใช่ไหมข้อความลักษณะนี้เนี่ยคือข้อความที่เป็นการก่อกวนผู้อื่นนะอย่าไปส่งนะถ้าได้รับมาก็ ลบทิ้งไปเลยนะครับหรือไม่ต้องสนใจประเด็นต่อไปครับไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นครับออย่างเช่นอะไรครับเอพอดีว่าวันนี้มานั่งเรียนที่ห้องคอมปรากฏว่าเพื่อนที่เรียนก่อนหน้านี้ลืมออกจากระบบ f a c เฟ o บอ่ะลองเข้าไปดูซิว่า facebook ของเพื่อนเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างแบบนี้ควรหรือไม่ควรครับไม่ควรทำนะนะครับ มีความผิดทางกฎหมายแน่นอนแบบนี้นะครับไม่ควรเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นแม้ว่าผู้อื่นเนี่ยเขาจะเข้าสู่ระบบทิ้งไว้เราก็ควรจะไปออกจากระบบให้เขาแล้วก็เข้าเฉพาะของเรานะหรือถ้าตั้งใจหรือจงใจที่จะเข้าระบบผู้อื่นยิ่งมีความผิดนะครับประเด็นต่อไปการใช้รหัสผ่านนักเรียนมีอ e ีเมลใช่ไหมครับหลายคนมีสื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องมีรหัสผ่าน การใช้รหัสผ่านควรใช้รหัสที่มีลักษณะอย่างไรครับอ่าใช้รหัสอย่างไรเอ่ยตัวเราเองต้องจําง่ายใช่ไหมนี่คือประเด็นแรกเราต้องจําได้นะรหัสเรานะจําง่ายอย่างเดียวไม่พอจะต้องคาดเดาได้ยากด้วยคาดเดาในที่นี้ก็คือคนอื่นบุคคลอื่นจะมาคาดเดารหัสผ่านของครูเนี่ยก็ต้องคาดเดาได้ยากอ่ะอย่างเช่นครูตั้งว่า เป็นวันเกิดคุณเลยนะวันเดือนปีแบบนี้คาดเดาได้ไหมครับสมมุติว่าเพื่อนรู้วันเกิดของเราเนี่ยเอาไปลองใส่นะหรือตั้งรหัสเป็นเบอร์โทรศัพท์แบบนี้คาดเดายากไหมครับแบบนี้ไม่ยากนะซึ่งไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งเลยอ่าประเด็นต่อไปครับประเด็นที่เกบริการบางประเภทบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวและเข้าระบบด้วยรหัสผ่านเมื่อเลิกใช้งานแล้ว จะต้องออกจากระบบด้วยเพื่อป้องกันข้อมูลของเราไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยมาเข้าใช้งานของรูปเรานี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องพึงระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนหลังจากเข้าระบบใช้งานแล้วทุกครั้งอย่าลืมทําอะไรครับอย่าลืมออกจากระบบนั่นเองนี่ก็คือ9ข้อที่เป็นวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยครับต่อไปเรามาทํากิจกรรมกันนะครับ กิจกรรมนี้มีชื่อว่าวิเคราะห์การใช้งานเทคโนโลยีครับโดยกิจกรรมนี้ครูอยากจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันครับอาจจะกลุ่มละ4-5คนก็ได้แต่สําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่นักเรียนสามารถลองวิเคราะห์ลองทําด้วยตนเองก็ได้นะครับหรือถ้าคุณครูสามารถแบ่งกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ได้ก็สามารถทําได้ครับหลังจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วให้ร่วมกันวิเคราะห์ การปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศว่าปลอดภัยหรือไม่แล้วเติมเครื่องหมายถูกลงในข้อที่ปลอดภัยแต่ถ้าข้อไหนไม่ปลอดภัยวิเคราะห์แล้วไม่น่าจะใช่ไม่ปลอดภัยแน่ๆให้เติมเครื่องหมายกากรบาทครับอ่าโดยเขียนลงในชิ้นงานเรื่องปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยชิ้นงานนี้จะเป็นเอกสารที่ค,ครูแจกให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลองวิเคราะห์ลองคิดลองทำแล้วก็ตอบคำถามลงในชิ้นงานนี้เป็นเวลา15นาทีครับเริ่มได้ครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยตอนนี้ครบ15นาทีแล้วทุกกลุ่มทําชิ้นงานเสร็จไหมครับน่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนอะดังนั้นนักเรียนสามารถสรุปได้ไหมว่า จากกิจกรรมวิเคราะห์การใช้งานเทคโนโลยีนักเรียนได้ความรู้และก็แนวคิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเรื่องอะไรบ้างและได้ข้อสรุปว่าอย่างไรครับได้ไม่เอ่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันเนอะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยแม้ว่าจะทําให้เราติดต่อสื่อสารได้ง่ายแต่ก็อาจมีภยัยคุกคามจากผู้ใช้บริการอื่นได้เช่นมีผู้ไม่หวังดีมาขอข้อมูลส่วนตัวของเรา แล้วนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจนําเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมให้เรานํามาใช้งานก็ได้นอกจากนี้เว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมอาจมีโปรแกรมบางประเภทที่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ของเราก็ได้นะครับอาจจะมีไวรัสอาจจะมีปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเช่นวอร์มหรือว่ามัลแวร์อื่นๆติดมากับโปรแกรมเหล่านั้นก็ได้ที่จะมาโจมตีคอมพิวเตอร์ของเรานี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องพึงระวัง เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีครับคราวนี้เมื่อักเรียนทำกิจกรรมแล้วสรุปผลการทำกิจกรรมได้แล้วเรามาลองทำแบบทดสอบชวนคิดต่อไปนี้เพื่อเป็นการทบทวนดูนะครับแบบทดสอบมีทั้งหมด3ข้อครับข้อแรกข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีครับหเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น 2. องนำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่สา ใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารหรือ 4. ตั้งรหัสผ่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดของตนเองอข้อควรปฏิบัตินะครับอ่ข้อนี้ง่ายไหมตอบอพร้อมๆกันเลยตอบข้อข้อ3นั่นเองครับเพราะการใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นข้อควรปฏิบัติเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศครับข้อต่อไปครับข้อที่2ถามว่านักเรียน มีวิธีป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้อื่นอย่างไรผู้ง่ายๆว,ว่าเราจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยมาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้อย่างไรครับหนึ่งติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสหรือสองตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาหรือว่าสามครับตั้งรหัสผ่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดหรือว่าสี่ครับปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานอาลองวิเคราะห์ดูสิข้อนี้จะตอบอะไรดีเนาะ คำตอบก็คือตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดานั่นเองครับเพราะการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้อื่นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดเลยคือการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยครับหลักการตั้งรหัสผ่านที่ดีก็คือเราต้องจําได้และผู้อื่นต้องคาดเดาได้ยากครับข้อต่อไปครับข้อที่สามถ้านักเรียนพบว่ามีคนลืมออกจากระบบ f เฟ e บ o o ก อ,อย่างเช่นนักเรียนมาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์เปิด facebook ขึ้นมาปรากฏว่ามีคนเข้าระบบไว้ครับนักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรหนึ่งกดออกจากระบบให้เขาหน่อยหรือว่าสองโพสต์ข้อความตามใจตนเองลงไปเลยครับใน facebook นั้นนะหรือว่าสามไม่สนใจครับปล่อยให้อยู่ในระบบ facebook ต่อไปนั่นแหละนะแต่เราไม่เข้าไปยุ่งหรือข้อสี่ครับโพสต์ว่าเจ้าของ facebook ลืมออกจากระบบ กรุณนาตรวจสอบอะไรที่เหมาะสมที่สุดครับและก็เป็นข้อควรปฏิบัติข้อที่ข้อที่หนึ่งนั่นเองนะครับเรากดออกจากระบบให้เขาไปเลยเนอะเราไม่ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเขาแน่นอนและเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยที่จะมาใช้งานต่อเนี่ยนะครับเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นด้วยอันนี้คือข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องครับหลังจากที่นักเรียนเรียนถึงตรงนี้แล้วก็ตอบคําถามชวนคิดไปแล้วนะครับ เรามาลองประเมินตนเองกันหน่อยว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คือเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรเอ่ยการใช้เทคโนโลยีสารพัดยังปลอดภัยใช่ไหมซึ่งมีวิธีการอย่างไรนักเรียนสามารถไปทบทวนหรือดูได้จากหนังสือเรียนของตนเองเพื่อเป็นการทบทวนก็ได้นะครับและนักเรียนคิดว่าความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรครับถือว่าเป็นเป็นวิธีปฏิบัติใช่ไหม ในการปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและไม่ให้ไประเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยดังนั้นจากการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยได้และนักเรียนสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภยัยรวมทั้งกิจกรรมที่เราทําเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนักเรียนผ่านจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้แล้วเรียบร้อยครับดังนั้นในเรื่องนี้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยครูเชื่อว่าองค์ความรู้นี้จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําวิธีการเหล่านี้ไปใช้ในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับสําหรับเรื่องนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ